ติดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยคุณดูท่าทางคุณจะเป็นห่วงน้องชายผมมากเลยนะคิดอะไรเคียงมาเนี่ยจะบ้าเหรอไม่ได้บ้าแต่ผมอยากจะเช็คดูเฉยๆว่าคุณแอบนอกใจผมหรือเปล่าเราตกลงนานหรือยังอ่ะฉันขี้เกียจตามเคียงแล้วนะเนี่ยไม่ได้ตายที่ผ้ามาตั้งหลายวันไม่รู้ผ้าอะไรไปบ้างหรือเปล่าคุณแน่ใจแล้วนะว่าคุณเป็นน้องสาวในภาคจริงอ่ะโอ้ยเซมฉันบอกนายเป็นร้อยรอบแล้วว่าฉันเป็นน้องสาวพี่ภาคและฉันก็ชื่อวันใหม่ด้วยแล้วคุณสนิทกับพี่ชายคุณมากไหมอ่ะอะไรของเซมเนี่ยเป็นพี่น้องกันก็ต้องสนิทกันสิถามแล้วแปลกๆไปดีกว่าคุณยังไม่ทันรู้เรื่องเคียงตกลงการติดหนี้บอลเท่าไหร่วะ 20,000 นะครับนี่ฉันกดเงินให้นะขอบคุณนะครับพี่แซมไม่เป็นไรหรอกฉันถามแกจริงๆเถอะนะทำไมอยู่ดีๆแกคิดเล่นบอลวะคือผมมีปัญหาครับปัญหาอะไรวะแม่ผมเข้าโรงพยาบาลน่ะผมต้องเงินไปจ่ายค่าโรงพยาบาลแล้วไหนจะค่าบอดรถของลูกค้าอีกพี่มิดี้เขาเลยเอาเงินมาให้ผมยืมก่อนน่ะแล้วที่ผมต้องเล่นบอลน่ะก็เพราะผมต้องการหาเงินมาคืนพี่มิดี้เขาเร็วๆแล้วทำไมมิดี้ไม่บอกฉันเรื่องนี้วะที่พี่มิดี้เขาไม่ยอมบอกพี่อ่ะเพราะเขาต้องการเงินมาปิดปากผมพี่มิดี้ไม่ต้องการให้ผมเล่าเรื่องที่พี่มิดี้แอบคบกับคุณภาคให้พี่ฟังใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาลในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความมืดมนได้ก็พลา